สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2567นะคะสิงหาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรกันอยู่นะคะส่งข้อความมาอัปเดตนะคะเรื่องราวชีวิตกันได้นะคะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็ใครตอนนี้ที่อาจจะมีปัญหากับน้องน้ำนะคะน้องน้ำบุกรุกนะคะเข้ามาในเขตบ้านเรือนของคุณนะคะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้โดยเร็วนะคะใครที่น้องน้ำใกล้จะจู่โจมคุณแล้วขอให้ขนของหรือเตรียมการป้องกันไว้นะคะให้สำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับพี่น้องชาวไทยนะคะชาวเพื่อนบ้านนะคะทุกประเทศเลยที่ตอนนี้กำลังโดนในเรื่องของภัยนะคะธรรมชาติน้ำท่วมอะไรอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานของคุณนะคะใบแรกชาวกรกฎนะคะไพ่สวยจังเลย The Hidden Worlds นะคะchanging consciousness แล้วก็ awareness นะคะ extrasensory perception นะคะเดือนนี้ชาวกรกฎคุณค่อนข้างที่จะเซนแรงมากๆนะคะ extrasensory กันทีเดียวนะคะคุณอาจจะเหมือนกับเห็นภาพอะไรบางอย่างที่มันเตือนภัยคุณอยู่หรือเปล่าหรืออะไรที่ไม่ดีอะไรที่อาจจะเกิดอันตรายกับคุณหน่อยคุณจะมีเซนรับรู้ในสิ่งนั้นนะคะหรือบางคนที่คิดไม่ดีกับคุณคุณจะเหมือนกับเริ่มรับรู้ได้แล้วว่าคนเนี้ยคือคนที่อาจจะเหมือนกับคิดไม่ดีกับคุณแทงคุณข้างหลังหรือใส่ร้ายทำร้ายคุณอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเซนส์พิเศษจริงๆนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของลู่ทางในการทำมาหากินธุรกิจนะคะเอ้ยทำอย่างนี้มันจะต้องดีนะคะแล้วเชื่อในเซนส์ของคุณแล้วปรากฏว่าเชนจิ้งนะคะมันเป็นอะไรที่นำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหลายคน awareness ก็คือตื่นรู้แล้วนะคะอะไรที่หลงทางไปในทางที่ผิดในทางที่ไม่ใช่ตื่นรู้แล้วกลับมาใหม่นะคะตั้งหลักกันใหม่ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ใช่แล้วก็ดีกับชีวิตของคุณยิ่งกว่าเดิมนะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่ชาวกรกฎบางคนก็จะดูมีความลึกลับซับซ้อนนะคะในเรื่องของสัมผัสพิเศษมากกว่าคนอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะพลังงานของไพ่ใบต่อไปนะคะ The Dolphin Caller นะคะเสียงเรียกจากน้องอยู่ตรงนี้น้องปาโลมาทั้งหลายนะคะPure Joyful Friendship แล้วก็ Loving Help นะคะคุณอาจจะกำลังได้รับความช่วยเหลือนะคะคำแนะนำคำเตือนที่ดีมีประโยชน์มากๆจากคนที่รักคุณอย่างจริงใจนะคะจากเพื่อนสนิทเพื่อนที่หวังดีจริงใจกับคุณนะคะหรือกับคนที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ให้กับคุณถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานก็ได้นะคะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ไปสู่ในสังคมที่มันดีกว่าเดิมมากขึ้นนะคะรับพลังใหม่ๆการช่วยเหลือใหม่ๆนะคะจากคนที่จริงใจจากคุณมากขึ้นนะคะอะไรที่อาจจะเป็นชีวิตที่มันท็อกซิกอยู่กับสังคมที่เอาเปรียบคุณตลอดเวลานะคะคุณจะตื่นรู้คุณจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะคุณจะไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบคุณอีกต่อไปคุณจะกลับมาเหมือนกับรู้จักรักตัวเองนะคะรู้จักที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะเลือกคบเพื่อนเลือกอยู่ในสังคมที่จริงใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลดีต่อคุณมากยิ่งขึ้นนะคะชาวกรกฎโอเคมาดูกันต่อกับพลังงานใบชุดต่อไปของไพ่ Oracle นะคะเคลียร์ว้าวMay you see things as they are คุณเข้าใจแล้วนะคะจริงๆนะคะปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างที่คุณเจอเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเส้นผมบังภูเขานะคะคุณสามารถแก้ได้จัดการได้นะคะด้วย
ด้วยอะไรบางอย่างที่คุณจะค้นพบนะคะกับวิธีการจัดการตรงนั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะชาวกรกฎในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะอะไรที่ติดขัดอยู่คุณจะเคลียร์ทางได้นะคะเปิดทางได้นะคะไปต่อได้นะคะกับเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นขึ้นกว่าเดิมwhy นะคะ may you express all that you are นะคะเหมือนกับคุณเปิดกว้างขึ้นนะคะชาวกรกฎนะคะบางคนออกจากเซฟโซนออกจากสังคมกลุ่มคนเล็กๆนะคะที่มันดูทำให้ชีวิตคุณอยู่ในวงแคบๆนะคะไปสู่โลกกว้างใหญ่นะคะโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือเป็นลักษณะของเปิดโลกแบบโลกออนไลน์นะคะการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเจอรักทางไกลที่เปิดโลกคุณให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจมากๆก็ได้นะคะชาวกรกฎดูกันต่อกับอีกใบสุดท้าย pause นะคะ may moments of calm sustain you นะคะอะไรที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะคุณอาจจะหยุดพักกับมันไว้ก่อนนะคะหันไปสร้างสรรค์ในผลงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่ามันไปได้ดีกว่านะคะส่วนตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจังหวะดีๆแล้วอาจจะค่อยกลับมานะคะจัดการให้มันดีขึ้นนะคะอะไรที่เหมือนกับมันฝืนไม่ได้มันคุณรู้แล้วแหละว่าหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะคะไปกับตัวใหม่ที่อนาคตมันสดใสมากกว่านะคะหรือเป็นความรักหรือเป็นเรื่องงานของคุณก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะชาวกรกฎมีไพ่ของ8ถ้วยโอ้โหอะไรที่ไม่ดีอ่ะคุณเดินหนีแล้วคุณไม่เอาด้วยแล้วนะคะใครที่เอาเปรียบคุณคนที่เหมือนกับว่าคิดแต่หาผลประโยชน์จากคุณคุณก็ไม่เอาด้วยนะคะเดินหนีแล้วหนีไปสู่สิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะการคอนแทคเรื่องงานเรื่องธุรกิจใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะพลังงานขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะใบแรกตัวตนของคุณตื่นรู้นะคะว้าวแล้วการที่คุณเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันจะนำมาซึ่งโอกาสลู่ทางการเงินที่ดีให้กับคุณมากๆเลยนะคะ9เหรียญนะคะหรือกลับมารักตัวเองมากขึ้นทำเพื่อตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ใช่ทำงานแล้วไปเปให้คนอื่นไปเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นจนคุณไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนี้ชาวกรกฎกลับมารักตัวเองนะคะเปตัวเองซื้อของดีๆให้กับตัวเองเก็บเงินไว้เพื่อความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นนะคะ9เหรียญโอ้โหพลังงานเชิดเลิศหญิงนะคะสวยหล่อเลิศได้แล้วตอนนี้นะคะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักนะคะใครที่เหมือนกับใช้ให้คุณทำงานหนักมากๆจนคุณแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะสุขภาพแทบจะแย่ไปแล้วคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหันมาทำงานในเส้นทางที่คุณเลือกเวลาได้นะคะคุณเลือกลูกค้าเลือกงานเลือกตรงนี้ได้นะคะแล้วรายได้ก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะความเป็น9เหรียญเรามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของ3ดาบนะคะในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณอาจจะต้องเจอกับความขัดแย้งนะคะความไม่เข้าใจนะคะหรือเหมือนกับว่ามีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลอยู่บ้างนะคะว่าเขาจะแอบมาแทงข้างหลังเราไหมนะคะมาทำให้เรารู้สึกกุ้มใจกังวลอะไรบางอย่างอีกไหมนะคะเพราะว่ามันมีความเครียดอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่เหมือนกันนะคะแต่เหมือนกับว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะเทพผู้หญิงก็ได้นะคะจะแม่กวนอิมพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่อุมาเทวีนะคะที่อาจจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ6เหรียญโอ้โหเหมือนจริงๆแล้วนะคะชาวกรกฎอ่ะคุณมีลู่ทางอะไรหลายอย่างที่คุณอาจจะสร้างเงินสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่กล้าที่จะออกมาทำมันนะคะหรือเริ่มที่จะทำมันนะเพราะนั้นในช่วงหลังเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะเหมาะกับการที่
คุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันจะสําเร็จเนี่ยดูสิลู่ทางการเงินเนี่ยไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ6 เหรียญนะคะหรือคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะคะคุณผู้ชายอาจจะเป็นลักษณะของมีดวงแบบนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะเจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิงให้โอกาสนะคะหรือคนที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบตุ้งติ้งนะคะเป็น LGBTQ ก็ได้นะคะเนี่ยให้โอกาสคุณนะคะหรือปั้นคุณในการให้เป็นดาวเด่นนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับองค์กรนะคะหรือธุรกิจของคุณได้มีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ราชดาบค่ะในเดือนสิงหาคมนะจันว่าชาวกรกฎนะคะอะไรที่คุณได้เรียนรู้ได้สะสมประสบการณ์ไว้เนี่ยคุณจะได้นำมันมาใช้แน่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีการได้เรียนต่อในการศึกษาหาความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางที่มันลึกนะคะที่มันทำให้คุณเก่งมีความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นมากยิ่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเหมือนกับว่ามันจะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะเหมือนมันการันตีได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณมากๆนะคะชาวกรกฎพลังงานของตำแหน่งคู่ครองนะคะเป็นไพ่ของราชาดาบนะคะคุณอาจจะมีกรณีอะไรกับชาวทัดลมหรือเปล่ากลุ่มมิถุนตุลนะคะแต่เหมือนกับตอนนี้เขาแข็งใส่คุณนะคะเหมือนเขาก็ไม่ค่อยยอมคุณเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนที่อีโก้สูงดื้อรั้นเอาแต่ใจนะคะบางทีอาจจะเหมือนกับตัวใหญ่แต่ใจน้อยนะคะขี้น้อยใจนะคะขี้งอนมากๆก็ได้แต่คุณเลือกที่จะเป็นเฮอร์มิตคุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาแล้วอะนะไม่อยากที่จะไปเหมือนกับเอาอกเอาใจคอยตามใจอะไรเขาแล้วคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะเหมือนคุณอยากให้เขาได้รู้ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของเขานะคะว่ามันควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความใจเย็นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เข้ามาให้มากกว่านี้นะคะมีไพ่ของ7 ไม้เท้าแล้วก็ราชาไม้เท้านะคะมีไพ่ของ2 เหรียญค่ะกว้าง1 เหรียญนะคะในตำแหน่งของลาภะโชคลาภด้วยและราชาถ้วยค่ะพลังงานชาวกรกฎมาแล้วนะคะราชาราชินีถ้วยนะคะหรือพลังงานชาวธาตุน้ำด้วยการมีนกรกฎพิจิกนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเหมือนกับชาวกรกฎเองอาจจะเจอกับงานยากๆหรืองานอะไรที่ท้าทายนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณมากๆแต่ว่าคุณเองอ่ะคือมีความวิตกกังวลนะคะไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเจ้านายนะคะเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะที่เขาจะเหมือนกับเห็นในความสามารถของคุณแล้วพยายามผลักดันคุณให้คุณทําในสิ่งนี้นะคะแล้วในที่สุดคุณจะทําได้ประสบความสําเร็จนะคะบางคนได้รางวัลได้อะไรด้วยนะคะจากการสร้างสรรค์ผลงานของคุณนะคะหรือได้รับคําชมได้รับอะไรบางอย่างหรือการรับปากว่าจะเพิ่มเงินเดือนหรืออะไรบางอย่างให้นะคะเพราะนั้นอะไรหลายอย่างที่อาจจะเหมือนกับคุณไม่เคยทําหรือไม่คุ้นเคยกับมันนะลองศึกษาเรียนรู้นะคะถ้าหัวหน้าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นในความสามารถคุณว่าคุณทําได้อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะคะชาวกรกฎนะคะขอให้เรียนรู้แล้วทํามันไปเพราะคุณจะทํามันได้แล้วมันอาจจะสร้างชื่อเสียงที่ดีนะคะหรือเป็นการการันตีศักยภาพความสามารถที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในการที่จะมีโอกาสในการหาเงินหาทองได้ดีได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะหรือแบบว่าทําเป็นธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคตนะคะชาวกรกฎนะคะเพราะนั้นโดยรวมนะคะในช่วงหลังเดือนสิงหาคมนะคะคุณอาจจะเหมือนกับมีปัญหาหน่วยในการจัดการกับคนที่ชอบมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะบางทีอาจจะมาในแบบเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องหรือว่าลูกค้าที่รู้มากรู้เยอะนะคะต่อนู่นต่อนี่คือขอลดจนคุณแทบไม่เหลือกำไรคุณรู้สึกว่าคุณต้องไม่เลี้ยงคนพวกนี้แล้วนะคะไม่ตามใจคนพวกนี้แล้วนะคะเดินออกมาแล้วหาลูกค้าใหม่นะคะหรืออาจจะเหมือนลักษณะของการได้งานใหม่หรืออะไรบางอย่างนะคะที่
มีโอกาสที่ทำให้คุณได้รายได้ที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะชาวกรกฎนะคะแล้วสุดท้ายในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยกลับมาดีมากนะคะกลับมาเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนะคะสามารถผ่านพ้นคำครหาคำนินทานะสามดาบเนี่ยให้มันหลุดไปจากภาพลักษณ์ของคุณได้นะคะด้วยการที่คุณเหมือนกับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในศักยภาพในความสามารถของคุณเองนะคะชาวกรกฎนะคะคุณเป็นคนที่มีของนะมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่คนอื่นเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่สามารถลอกเลียนแบบคุณได้นะคะขอให้มั่นใจในตัวเองอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะนะกล้าออกมาพรีเซนต์ตัวเองแล้วชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับจะมีทางเลือกมีทางออกที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปอยู่ภายใต้เงาของใครแล้วนะคะเพราะบางคนก็อาศัยความสามารถของคุณในการสร้างแสงให้ตัวเองนะคะแล้วก็มาบังคุณไว้นะคะให้คุณมืดมิดให้คนไม่รู้จักคุณไม่สามารถติดต่อทำธุรกิจอะไรกับคุณได้นะคะหรือให้หัวหน้าไม่สามารถมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้เพราะนั้นคุณต้องเปิดตัวเองออกมานะชาวกรกฎนะคะแล้วจะดีขึ้นนะคะคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับมันมากขึ้นนะคะได้ทำอะไรที่คุณได้ทำในแบบที่คุณสร้างสรรค์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆได้ดีมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของการได้เป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆในด้านของความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณมีมานะคะอาจจะเป็นกูรูในด้านใดด้านหนึ่งได้นะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้เสริมอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาจากความสามารถพิเศษของคุณตรงนี้นะคะหรือใครจะจับงานออนไลน์นะคะเป็นยูทูบเบอร์ทิกท็อกเกอร์นะคะจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะเริ่มต้นนะคะเอาความสำเร็จอะไรความสามารถพิเศษอะไรที่โดดเด่นของคุณเนี่ยมาทำเป็นช่องของคุณให้คนได้รู้จักนะคะหรือเขาเรียกว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มของคุณนะคะจะดีมากยิ่งขึ้นนะโชคลาภนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอาจารย์ว่าคุณอาจจะมีโชคใหญ่เงินก้อนโตเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นในแง่ของลอตเตอรี่รางวัลหรือบางคนอาจจะเป็นงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆการประมูลงานชิ้นใหญ่ๆได้นะคะหนึ่งเหรียญนะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากนอนไม่หลับนะคะสามดาบคืออาจจะชอบเอาคำตำหนิติเตียนของใครที่ใครมาว่ากล่าวหรือพยายามใส่ร้ายเราเนี่ยเอามาคิดให้เราเครียดให้เรามีน้ำตาจมน้ำตาแล้วมันนอนหลับไม่ได้มันเสียสุขภาพมากๆนะคะเพราะนั้นเดินออกมาจากความท็อกซิกตรงนั้นนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยนะคะชาวกรกฎอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็คือเขาพูดใส่ร้ายเราเกินไปอันนั้นคือกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรานะใครที่พูดใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะนินทาคนอื่นกรรมนั้นก็จะตกกับเขาอย่างแน่นอนนะคะอันนั้นอย่าไปหวงหาให้มันเกิดเป็นนิวรณ์ติดค้างในใจแล้วคิดอย่างนั้นซ้ำๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นซึมเศร้านะต้องเดินออกมานะคะคิดถึงคนที่รักเราที่อยู่รอบข้างเราคอยซัพพอร์ตคอยเชื่อเลยเรานะคะเปลี่ยนสังคมใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันแฮปปี้มันมีทางเลือกอะไรอีกมากมายหลายอย่างเข้ามานะคะวันนั้นเป็นกำลังใจให้กับชาวกรกฎนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันต่อนะคะความรักให้กับทั้ง3สถานะเลยนะคะคนที่โสดมีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูคนโสดก่อนนะว้าวคนโสดเป็นเดอะซันทำไมโสดแล้วดีโสดแล้วเลิศโสดแล้วแบบชีวิตเพอร์เฟกต์มากประสบความสำเร็จมากๆนะคะมีไพ่ของ1ถ้วยแล้วก็7เหรียญโอ้โหคนโสดนะคะจะรู้สึกว่าตั้งแต่คุณโสดมาเนี่ยคุณขยันขันแข็งในการทำงานมากๆนะคะก่อร่างสร้างตัวจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงไปแล้วเดอะซันนะคะประสบความสำเร็จนะคะหรือเข้ามาดูแลธุรกิจของครอบครัวกิจการครอบครัวจนปังมากๆนะคะสิงหาคมนี้คุณเริ่มรู้สึกถึงใครสักคนนึงนะคะที่เหมือนกับหวังดีจริงใจกับคุณนะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสนใจเขานะคะเหมือนปิ๊งกับเขาแล้วนะคะอาจจะด้วยความประทับใจอะไรหลายๆอย่างที่เขาได้
เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามาสนับสนุนพูดคุยหรือให้คําชมให้กําลังใจกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของ10ไม้เท้านะคะห้าเหรียญค่ะWheel of Fortune นะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันมีคนเข้ามานะแต่ว่าเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาระหว่างผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือเปล่าคุณก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์นะสิบไม้เท้าปิดกั้นเขาบล็อกเขาเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนะคะ Wheel of Fortune มาแล้วนะคะเหมือนโชคชะตากำลังจะพาให้คุณได้มาพบกับความรักครั้งใหม่นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่ามาพบกับใครอะไรยังไงเด็กถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือแตกต่างจากเรามากๆนะคะเดี๋ยวนะออกทีสองใบเอาไหมเมจิกเชียนนะคะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถสูงนะคะมีอาชีพที่ได้รับการยกย่องในสังคมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรนะคะเป็นเทคนิชเชียนด้านใดด้านหนึ่งที่เก่งมากๆเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะดูเพิ่มเติมหน่อยนะชาริออตเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติก็ได้นะคะหรือตรงนี้ชาริออตก็คือพลังงานชาวกรกฎเองนะคะหรือรักออนไลน์ได้มีไพ่ของ5ถ้วยค่ะว้าว lovers นะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนเข้ามานะคะ Hierophant นะคะพลังงานชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะมีไพ่ของ Tower นะคะโอ้โหคุณน่าจะเจอกับคนที่เจอความรักแบบเจ็บๆนะคะโอ้โหแบบช้ำรักมาเหมือนกันนะคะเจอปัญหาหนักๆมาเหมือนกันนะคะแล้วทำให้คุณเหมือนกับเข้าใจสตอรี่เข้าใจเรื่องราวของคนที่เจ็บปวดกับความรักนะคะมาเหมือนกันนะคะเนี่ย The Tower นะไฮโลแฟนคนนี้เหมือนกับเป็นคนดีที่อาจจะถูกหลอกนะคะถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะคะหรือหมดเนื้อหมดตัวนะในเรื่องของการไปให้กับความรักมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูต่อนิดนึงนะคะเพราะดูเขาเศร้ามากเลยนะคะห้าถ้วยหรือพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของชาวกรกฎเองที่เศร้ามากจากความรักครั้งก่อนนะคะมีไพ่ของสองเหรียญค่ะแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะมีไพ่ของ10เหรียญค่ะเหมือนกับตอนแรกๆคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะไปด้วยกันได้ด้วยดีไหมนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะสืบนะคะว่าเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมีการคบหาดูใจกับใครที่แอบซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณต้องการคนที่จริงจังนะคะกับความรักครั้งใหม่ก็คืออยากให้มาแบบเป็นคอมมิตเมนต์นะคะได้พัฒนาไปสู่การมั่นหมายแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะคุณอาจจะแบบอยากมีลูกอยากมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้นะคะงานหรือธุรกิจการเงินที่แบบมั่นคงแล้วนะคะขาดแต่ความรักขาดที่จะได้มาเหมือนกับมามีลูกมีหลานมีอะไรด้วยกันนะคะ The Star ค่ะว้าว10ถ้วยนะคะ2ดาบและราชาเหรียญนะคะเหมือนกับในความกังวลของคุณเนี่ยนะคะเหมือนเขาพยายามเข้ามาให้ความหวังคุณนะคะเข้ามาให้ความมั่นใจให้ความชัดเจนกับคุณนะคะว่าเขาก็ต้องการที่จะเหมือนกับ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะและถ้าคุณคือคนที่ใช่นะชาวกรกฎนะคะเหมือนเขาก็พร้อมนะคะที่จะไปต่อจนถึงฝั่งฝันระหว่างคุณกับเขานะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นเดอะสตาร์ชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือเป็นราชาเหรียญชาวลัคนาราศีธาตุดินมังกรพฤษภกันก็ได้นะคะเหมือนมีนิมิตหมายที่ดีนะคะแต่ยังไงเหมือนกับในความหวังที่เหมือนกับเป็นแสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะคุณก็ยังเหมือนกับพยายามเผื่อใจไว้บ้างนะสองดาบอะนะคะกลัวถ้าเกิดหวังมากๆแล้วมันอาจจะทำให้คุณผิดหวังแต่ว่าณโมเมนต์นี้อะทุกอย่างเหมือนกับว่ากำลังค่อยเป็นค่อยไปในการศึกษาดูใจกันในทางที่ดีมากขึ้นนะคะนั้นอาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะขอให้คุณได้เจอกับคนที่หวังดีแล้วก็จริงใจกับคุณเพื่อที่จะพัฒนาเป็นความรักที่ดีต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซุปเปอร์แตงหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่มีคู่มาดูกันนะคะคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะมีแฟนแล้ว9เหรียญนะคะ6ถ้วยแล้วก็10ถ้วยนะคะเหมือนความรักของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้หวานชื่นมากเลยนะคะ9เหรียญเขาเปคุณเขาเอาใจคุณสารพัดเลยแต่ว่าในช่วงเวลานี้4ถ้วยนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพึงพอใจกับความรักในช่วงเวลานี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีไพ่ของ4ไม้เท้าราชาไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็เดทเหมือนสี่ถ้วยตรงนี้ก็คือคุณอะรอคอยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขานะคะบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะคุณฝันถึงชีวิตคู่ที่สวยงามแล้วแต่เหมือนกับว่ารอมานานเหลือเกินนะคะราชาไม้เท้าพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็คือเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ขอคุณแต่งงานสักทีนึงนะคะเนี่ยแล้วก็เดทนะคะพักหลังเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเหมือนกับว่าคือโรแมนติกต่อกันแล้วนะมันดูเหมือนกับมีความห่างเหินนะคะหรือบางคู่เป็นรักทางไกลมันเป็นลักษณะของถามคำตอบคำเหมือนแบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงเนี่ยขอดูต่อนิดนึงนะคะมีไพ่ของ Emperor นะคะเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีเมษนะคะจักรพรรดิคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะต่างจังหวัดต่างชาติมีไพ่ของ8ไม้เท้าโอ้เขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานทำงานหนักทุ่มเทให้กับงานมากๆนะคะจนลืมให้ความสนใจคุณไปเลยหรือเปล่าเด็กเธอเรียนนะคะหรือเป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินมังกรผสมกันนะคะเจ็ดไม้เท้าเหมือนคุณพยายามติดต่อเขาพูดคุยกับเขานะคะหรือพยายามเอาใจเขามากๆโอ้แต่เหมือนกับเขาไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยนะแฮงแรบบิทนะคะปล่อยให้คุณรอจนคุณรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ามากๆนะคะเบื่อมากๆก็ได้6ดาบนะอาจจะเป็นรักทางไกลจริงๆนะคะหรือบางคนรู้สึกอยากจะเดินทางไปหาเขาเลยนะอยากไปดูให้แน่ใจว่าเขาแบบมีใครไหมนะคะราชินีไม้เท้าแล้วก็8ดาบหรือว่าพักหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยส่งข่าวนะคะหรือดูเหมือนเขามีความลับอะไรปิดบังคุณไม่ค่อยบอกอะไรให้คุณได้รู้เลยก็ได้นะคะคุณอาจจะสงสัยว่าในที่ทำงานของเขาเนี่ยเขาไปแอบคุยกับใครนะคะคุยกับคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่านะคะขอดูบทสรุปความรักของคนที่มีคู่หน่อยนะคะมีไพ่ของ5ไม้เท้า8ถ้วยนะคะ1ไม้เท้าเฮอร์มิตนะคะ
เหมือนตอนนี้ใจหนึ่งคุณคิดว่าหรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะมาถึงทางตันแล้วนะคะห้าไม้เท้ามันดูเหมือนกับเข้ากันไม่ได้แล้วนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะเหมือนกับทำดีกับเขานะแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งกับคุณนะจนคุณรู้สึกว่าหรือเขาว่าเป็นฝ่ายอยากให้คุณเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่าถึงทำเหมือนกับไม่ได้แยแสไม่ได้สนใจนะเฮอร์มิตเขาอาจจะอยู่ในเซฟโซนของเขาเลยก็ได้นะคะเขาทำอยู่ทำงานนู่นนั่นนี่อยู่มีไพ่ของอัศวินดาบนะคะ The World แล้วก็หกเหรียญนะคะเด็กถือดาบแต่เหมือนพอคุณจะไปจริงๆอ่ะนะคะเขากับเหมือนกับติดต่อมาเรียกมาหาคุณนะคะ The World นะคะเหมือนกับมาขอโอกาสนะคะเนี่ยหกเหรียญให้คุณให้โอกาสเขานะคะเขาอาจจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะมาสร้างโลกใบเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะทํางานเยอะเพื่อเก็บเงินเพื่อเตรียมตัวมาลงหลักปักฐานอยู่กับคุณหรือให้คุณไปอยู่กับเขาก็ได้นะคะขอให้คุณแบบให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะเด็กถือดาบนะคะอาจจะเหมือนกับสัญญาอะไรบางอย่างนะว่าต่อไปอาจจะให้เวลาคุณมากกว่านี้ทําดีกับคุณมากกว่านี้นะคะคุณจะโอเคไหมเนี่ยนะคะสองไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินเหรียญสเตรนท์นะคะอุ้ยราชินีดาบเหมือนกับคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะสองไม้เท้าก็ยังอยากไปต่อคนรักของคุณคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีคำสัญญานะคะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นอย่างนี้อีกเขาจะดูแลความรักระหว่างคุณกับเขาให้ดีกว่านี้นะคะมีเรื่องอะไรก็ต้องพูดคุยต้องบอกกันนะต้องไม่มีความลับต่อกันนะคะเนี่ยสเตรนท์คุณถึงจะมั่นใจเชื่อใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเขาก็พยายามนะคะยืนยันตัวตนของเขานะคะราชินีดาบราชาดาบนะคะชาวทัดลงกุมิถุนตนคนนี้นะคะว่าเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณเช่นกันนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยยังไปไหนไม่รอดนะ ชาวกรกฎคุณก็ยังไปต่อกันกับความรักครั้งนี้อยู่นะคะนะก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันได้อะไรที่อาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะคิดกันคนละอย่างนะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดซุปเปอร์แตงหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะในช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะสามถ้วยเก้าไม้เท้าห้าดาบโอ้โหเหมือนคุณรู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆนะคะอยู่ใกล้เขาแล้วคุณมีความสุขแต่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะคะเก้าไม้เท้าห้าดาบนะคะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คงเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะเขากับคุณก็อาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะและมันอาจจะเหมือนกับมันมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆนะคะไม่น่าจะไปกันได้นะคะถ้าขืนยังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างตามมานะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหนึ่งดาบแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะอยากคบหาดูใจกับคุณนะคะ judgment เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะเป็นพรหมลิขิตสำหรับเขานะคนที่ใช่อาจจะเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่นะเพราะดูปัญหาอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินคุณสองคนอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันมากๆนะคะสถานะในที่ทำงานที่แตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายเรานะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะๆนะคะแล้วทำให้ถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่จะคบหาดูใจกันนะคะจนทำให้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไฮพิเทสอะนะคะมันเป็นรักต้องห้ามที่ต้องแอบคบหาแอบดูใจกันนะคะแล้วคุณก็หวั่นไหวกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะชาวกรกฎโอ้ยยังไงดีเจองานยากเลยนะคะเป็นตาบูเลิฟนะคะตาบูจริงๆสามดาบขึ้นมาแล้วนะคะ
สามถ้วยคือรักมากแต่สามดาบก็คือมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงๆนะคะรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะสี่เศร้าหรือเปล่าสี่เหรียญนะคะเก้าถ้วยค่ะหกไม้เท้านะคะ temperance นะคะแปดเหรียญค่ะ The Moon นะคะสามเหรียญโอ้โหชาวกรกฎนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าถึงคุณจะรักเขามากแค่ไหนแต่คุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะเหมือนคุณมองว่าคุณไม่สามารถอยู่ในจุดนี้ได้นะคะคุณพยายามเดินออกมานะคะคุณพยายามเอาชนะใจตัวเองนะที่จะไม่หันหลังกลับไปนะคะไปอยู่ในวังวนของความรักที่แสนเศร้าตรงนี้นะคะ Temperance นะคะคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองออกมานะหรือบางคนมีการโยกย้ายนะคะถ้าทํางานที่เดียวกันโยกย้ายออกมานะคะย้ายหนีแล้วนะคะเหมือนกับหันกลับมารักตัวเองมาทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะหรือมารักษาถ้าเกิดคุณมีคู่แล้วก็มารักษาความรักของคุณที่มีอยู่เดิมอะนะคะไม่ให้ต้องมาเจอกับเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนตรงนี้นะคะเพราะนั้นสามเหรียญนะอาจารย์รู้สึกว่าชาวกรกฎเองคุณเสียสละคุณพาตัวเองออกมานะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องเชมเปอเรนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้ากรณีคุณโสดแล้วคนของคุณเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณก็พร้อมทําในสิ่งที่ถูกต้องนะกลับมาเคลียร์ใจกับความรักครั้งนี้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทํางานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าถ้าคุณเดินออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเก้าเหรียญนะคะสิบดาบเหมือนเขาก็จะรู้สึกเครียดนะคะแต่เหมือนกับสุดท้ายนะคะเขาก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของคุณนะสิบดาบก็คือจบก็จบนะคะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญนะคะสองถ้วยเหมือนกับมันเป็นความรักที่ยังอยู่ในความทรงจำที่ดีอะนะคะว่าครั้งหนึ่งคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่คือเข้ากันได้ดีรู้ใจกันมากอยู่ด้วยกันและแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึง The Fool นะคะสามไม้เท้านะคะ Justice อัศวินไม้เท้าโอ้โหเหมือนเขาอยากให้คุณเหมือนกับว่าถึงแม้คุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้เป็นอิสระแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเหมือนกับว่าอาจจะขอคำสัญญาอะไรบางอย่างจากคุณนะคะอาจจะภายใน3ปีนี้นะคะหรือเขาอาจจะรอลูกเขาโตก่อนแล้วเขาอาจจะเหมือนกับขอหย่าเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหนึ่งเหรียญก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเด็กถือไม้เท้านะคะราชาดาบราชินีถ้วยนะเปิดหมดเลยดีกว่าเดวิลนะคะราชินีถ้วยราชินีเหรียญและโอ้สี่ดาบชาวกรกฎเหมือนกับคุณมองว่าตรงนี้นะคะคุณไม่มั่นใจว่า100%ว่าคุณจะเชื่อเขาได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนปัญหาอุปสรรคก็มีเยอะนะคะหรือคนของเขาก็อาจจะไม่ยอมหย่าเขาง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเดวิลนะคะอาจจะเจออะไรที่มันแบบเขาไม่สามารถควบคุมได้หรือเปล่านะแต่ยังไงเหมือนกับคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาทําได้สําเร็จนะคะและสี่ดาบก็คือคุณก็ยังไม่มีใครนะคะแล้วเขาทําได้นะคะก็ขอให้เขาเหมือนกับว่ากลับมานะเหมือนกับมันเป็นการรอที่คุณก็ไม่อยากที่จะผูกมัดตัวเองว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าเด็กถือไม้เท้าคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคุณยังโอเคคุณยังโสดอยู่นะคะก็ขอให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเขาทําได้สําเร็จนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะชาวกรกฎนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะกดซื้อแตงกด
เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ